ำหรับกีตาร์คอร์ด AD810 นะครับก็เป็นกีตาร์เริ่มต้นนะครับตัวนี้ราคาไม่สูงมากครับผมเรียกว่าคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับผมเรียกว่า สมกับเป็นทรงเดนนอนจริงๆครับผมใช่ทรงพลังมากครับครับผมสวัสดีครับผมพบกับเราอีกครั้งกับรายการมาราธอนมิวสิครีวิวครับผมพบกับผมตรงเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับน้องหนุ่มดีกว่าครับหายหน้าหายตากันเป็นนานนะครับผมพอดีเข้าสู่ทางธรรมมาครับผมบวชครับผมแล้วก็ติดโควิดด้วยครับทั้งบวชทั้งติดโควิดครับผมคุ้มในรอบเดียวเลยนะครับคุ้มมากครับแต่ตอนนี้หายดีแล้วผมแบ็ค 100% แน่นอนดีแล้วครับผมเราอยู่กับกีตาร์ไฟฟ้ากันมานานนะครับเรากลับสู่กีตาร์โปร่งกันบ้างดีกว่าครับผมส่วนที่มาวันนี้บอกเลยไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดานะครับผมราคาเบาครับผมครับผมคนทำมากันเยอะมากครับเรียกว่าหมดสต็อกกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เรียกว่าล็อตแรกออกมาเกลี้ยงครับผมเราไปดูกันตัวนี้กันครับคอร์ด AD810 ครับผมเป็นยังไงไปดูกันครับผมสำหรับคนทั่วไปนะครับอาจจะไม่รู้ว่ากีตาร์ตัวนี้มาจากแบรนด์อะไรนะครับผมแต่สำหรับนักดนตรีเนี่ยจะรู้จักกันบ้างแล้วครับโดยแบรนด์คอร์ดเนี่ยจะมาจากประเทศเกาหลีครับใช่ครับผมส่งตรงจากเกาหลีนะครับประวัติเขาเนี่ยทำกีตาร์กับเบสมายาวนานกว่า50ปีเลยนะครับผมโอ้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับใช่เรียกว่าประวัติยาวนานครับผมเรียกว่ารับประกันคุณภาพได้ระดับหนึ่งเลยครับอยู่มานานขนาดนี้สำหรับรุ่นที่เรานำมาวันนี้นะจะเป็นรุ่นยอดนิยมครับผมครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นยอดนิยมครับตัวนี้แหละครับคอร์ด AD810 ครับในมือผมเองต้องสงสัยกันแน่นอนว่ามันมีอะไรดีครับตัวนี้โอ้เรียกว่าคนถามกันมาเยอะมากช่วงหนึ่งเรียกว่าแซง F310 ไปเลยครับสำหรับช่วงหนึ่งเนี่ยอ๋อดียังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและสเปคกันดีกว่าครับได้เลยครับเราไปดูกันเลยครับสำหรับกีตาร์คอร์ด AD810 นะครับก็เป็นกีตาร์เริ่มต้นนะครับตัวนี้ราคาไม่สูงมากครับผมเรียกว่าคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับผมเป็นทรงเดนนอนนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วครับผมเอาไปสตรีมมิ่งคอร์ดเนี่ยได้ทรงพลังมากครับครับผมทำในด้านนั้นได้ดีมากครับผมเราเริ่มที่สเปคกันดีกว่าครับเริ่มที่หน้าไม้เช่นเคยหน้าปลายเป็นหน้าไม้สกรูนะครับผมให้เสียงกลางที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ให้เสียงที่ใสดีมากครับผมส่วนด้านข้างและด้านหลังเนี่ยเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับให้เสียงออกทุ้มๆแล้วก็นุ่มนวลได้ดีครับส่วนคอทำจากไม้มะฮอกกานีเช่นเดียวกันจำนวนเฟส20เฟสนะครับผมอินเลย์ลายจุดและมีโครงภายในแบบบอดี้แบบวางกากบาทผสมแบบเปลือกหอยนะครับความยาวสเกลอยู่ที่ 25.3 นิ้วนะครับเป็นความยาวสเกลมาตรฐานของกีตาร์เรานะครับความกว้างคออยู่ที่43มิลลิเมตรครับผมฟิกาสีดำทรงโค้งนะครับเคลือบด้านสวยงามแน่นอนครับผมเอาจริงๆนะครับเทียบกับสเปคกับราคาแล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับเดี๋ยวไปใช้ได้ดีกว่าครับผมตัวนี้เป็นกีตาร์เริ่มต้นที่แบบสเปคใช้ได้เลยเดียวเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของมันจริงๆกันดีกว่านะครับไปเลยครับบ้างครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้ครับคอร์ด AD810 นะครับได้ยินกันไปแล้วเนาะเสียงดีเนี่ยใช้ได้เลยครับผม ดีกว่าที่ผมคิดไว้อีกครับครับผมเรียกว่าเป็นเสียงใช้ได้สำหรับกีตาร์เริ่มต้นนะครับผมว่าโดยเฉพาะเสียงตีคอร์ดนี่แบบชัดเจนดีมากครับผมเรียกว่าสมกับเป็นทรงเดนนอนจริงๆครับผมใช่ทรงพลังมากครับครับผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่หากีตาร์เริ่มต้นแล้วงบเนี่ยไม่สูงมากนะครับสามารถจ่ายได้ไหวครับตัวนี้ในส่วนของราคาของคอร์ด AD810 ตัวนี้นะครับผมราคาที่ 4,600 บาทครับผมลดเหลือเพียง 3,740 บาทเท่านั้นครับผมและที่ไม่ธรรมดานะครับแถมกระเป๋าตัวนี้ได้ครับผมกระเป๋าคอร์ดเลยเรียกว่าเอาไปใส่เดินเล่นสวยๆได้เลยครับคุ้มค่ามากครับผมได้ไปเลยครับสำหรับเสียงกีตาร์ดีๆเนี่ยตีคอร์ดดังๆในราคาคุ้มค่าบอกได้เลยว่าเอาไปตีคอร์ดมันแน่นอนครับครับผมซื้อได้ที่ไหนต้องที่นี่นะครับร้านขอนแก่นมาราธอนครับผมถ้ามีคำถามสงสัยเรื่องเครื่องดนตรีเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่ Facebook มาราธอน Music Center หรือว่าขอนแก่นมาราธอน Music Center ได้เลยครับผมรบกวนกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่จากทางเราด้วยนะครับ EP หน้าจะเจอกับอะไรเดี๋ยวตามเราไปดูได้เลยครับครับผมสำหรับวันนี้กราบคุณและสวัสดีครับ